สวัสดีครับการแสดงต่อไปนี้นะครับเป็นการแสดงแนวการทำนายการทำนายมีด้วยกันนะหลายแบบการทำนายโดยที่ให้ผู้ชมคิดนึกเขียนหรือวาดก็ได้สำหรับสมุดในการที่จะใช้ในการทำนายเนี้ยท่านสามารถที่จะให้ผู้ชมนะครับวาดรูปหรือเขียนตัวเลขอะไรก็ได้ลงไปในนี้แล้วก็คว่ำเอาไว้ถ้าหากบางท่านคิดว่ามันเป็นปากกาที่เป็นหมึกซึมสามารถที่จะใช้ปากกาแบบธรรมดาก็ได้นะครับอย่างนี้สมมติว่าถูกเขียนไปว่าเป็นรูปดาวผู้ชมที่เขียนแล้วนำกระดาษนี้คว่ำหลังจากนั้นเสียบเข้ามาในสมุดนักมายากลสามารถที่จะใช้กระแสจิตแล้วก็สามารถทำนายรู้ได้ว่าใบที่วาดเอาไว้นั่นคือรูปดาวนะครับอาจจะดูขำสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากแสดงเองแต่ว่าเคล็ดลับและเวลาที่ท่านสามารถไปแสดงจริงนี้มันจะมีความน่าทึ่งมากในขณะที่ให้ผู้ชมวาดรูปแล้วก็เสียบเข้ามาในแล้วเราก็หยิบเสียบเข้ามาในสมุดให้เห็นว่ากระดาษถูกปิดบังอยู่เนี่ยเราสามารถรู้คำทำนายที่เขาเขียนเอาไว้ได้เคล็ดลับไม่ยากเลยครับสมุดนี้ถูกทำพิเศษตรงที่กระดาษเป็นกระดาษธรรมดาประมาณ 3-4 แผ่นส่วนที่เหลือถูกเจาะให้ทะลุทั้งหมดเมื่อผู้ชมวาดรูปคว่ำกระดาษเสียบเข้ามาตรงกึ่งกลางของเล่มก็จะเท่ากับว่าไปอยู่ด้านในซึ่งจะมีประตูให้ดูได้วิธีคือเมื่อเสียบแล้วหยิบพลิกเข้าหาตัวสายตาเราจะมองหยิบพลิกเข้าหาตัวท่านก็จะมองเห็นเพียงแวบเดียวแล้วก็วางไว้นำกระดาษมาเขียนรูปที่ผู้ชมวาดหรือวาดตัวเลขก็สามารถที่จะประหนึ่งกับว่าร่วงรู้คำทำนายได้เป็นการแสดงแนวการใช้กระแสจิตแบบที่ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์นะครับท่านสามารถใช้สมุดโน้ตขนาดเล็กนะครับแต่ใช้ปกแข็งสักเล็กน้อยเพราะว่าเวลาเราเสียบเข้าไปมันจะได้มีความแข็งในการที่จะให้เป็นทรงนะครับแล้วก็แอบดูตรงส่วนที่เป็นส่วนสำคัญมากจะทำให้ดูเหมือนไม่เหมือนแล้วก็วางเอาไว้นะครับการแสดงการแนะนำสอนของผมเป็นวิดีโอแบบโฮมเมคเกอร์ถ้าชอบใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมการแสดงมายากลแนวกระแสจิตและอื่นๆจะมีการอัพคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์ทั้งการแนะนำการสอนสามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe คือการติดตามจะได้รับข่าวสารและข้อมูลในช่อง YouTube ของผมในต่อๆไปขอบพระคุณนะครับ